เนี่ยเขาบอกว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันดูคลั่งรักมากๆเออมันดูแบบคลั่งแบบฟีลแบบว่าช่างมันฉันขอเสพความสุขอยู่กับคนรักของฉันก่อนณตอนนี้อย่างอื่นช่างมันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากให้พี่พูดถึงอะไรกับคนที่มีอาการคลั่งรักแบบนี้คลั่งรักแบบนี้หรออย่าคลั่งนานเกินไปเดี๋ยวจะเสียใจคลั่งได้แต่ให้มันมีขอบเขตเวลาหน่อยคือที่จริงรักใครก็รักได้แหละครับรักอะไรก็ได้แต่หมายความว่าเราก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมองกลับมาหาเราด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเรารักตัวเองด้วยหรือเปล่าเออนี่ดีนะเออดีดีดีโอเคค่ะแล้วระหว่างพี่ขอถามเออระหว่างเราไปคลั่งรักเขากับเขามาคลั่งรักเราเนี่ยเลือกอะไรเราคลั่งรักเขากับไม่เลือกเพราะว่าถ้าเราคลั่งรักทั้งคู่มันเหนื่อยแต่ถ้าให้เลือกอยากเลือกแบบว่าเราเข้าใจเขาแล้วเขาก็เข้าใจเราเหมือนกันอันนี้ชอบชอบชอบจริงๆก็คือแบบเขาเรียกว่ารักได้ใช้ความรู้สึกได้ก็ต้องใช้สมองในการรักด้วยถูกไหมเออกินว่าไงบ้างเป็นไงมาดูพอกินดูตอนให้ทุกคนดู MV ทั้งหมดอ่ะไม่ให้กินดูคนเดียวเอาทำไมอ่ะก็อยากแบบอยากรู้ว่าแบบดูแล้วจะเป็นยังไงเอาเหรอไม่ให้ดูใช่ตอนที่เขาส่งดราฟต์ร่างมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ให้ทุกคนดูหมดเลยเป็นบิวกินสมมุตินั่งอยู่ในห้องเดียวกันเงี้ยก็พี่ดูซิเป็นไงพี่ดูซิเป็นไงเดี๋ยวเป็นบิวกินก็จะปล่อยเขาไปแต่ว่าเขาได้ฟังเพลงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่า MV เป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าแบบเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ๋อแล้วพอเห็น MV แล้วเขาว่าไงบ้างจริงอ่ะเดี๋ยวรอดูใน reaction เอ้ยคุณเขาขายของเก่งจังนะฮะมันทุกอย่างเลยนะก็แต่เพลงก็แต่ท่าเต้นละเนี่ยพอตอนเขาดูคนเดียวรอบแรกอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยแต่ว่าคือเขาก็ feedback กลับมาดีเขารู้สึกว่าแบบเขาโอเคมากๆเลยเขาไม่ได้ติดอะไรเลยเขารู้สึกว่าแบบพี่ก็แบบไปในเวของพีดีแบบสุดในเวของพีดีเขา happy ครับเขาไม่ได้ว่าแบบอะไรเลยก็ซัพพอร์ตน้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเออนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าแบบที่พูดมาคือแบบกำลังแบบจิกปากอยู่หรือเปล่านิดหน่อยแซวแซว